จ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออีก3รายค่ะหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวดเดียว18รายเป็นคลัสเตอร์ของลุงวัย75ปี10รายและจากการคัดกรองเชิงรุกที่ตลาดค้าจักรยานชายแดนแม่สอดอีก8รายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหลายพื้นที่ล่าสุดได้ทำการคัดกรองในตลาดค้ารถจักรยานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่าเรือที่13คลัง9บ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดคัดกรองทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวน318รายเป็นคนไทย57รายและชาวเมียนมา261รายคาดรู้ผลตรวจเย็นนี้ส่วนเช้าของวันนี้ที่บริเวณมัสยิดอัลซอเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ปูพรมตรวจผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงในชุมชนตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ของลุงวัย75ปีขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในสถานกักกันโลโคควอเรนทีน3รายส่งเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแม่สอดแล้วส่วนตลาดนครแม่สอดและตลาดสดพระเจริญที่ผู้ว่าสั่งปิด2วันขณะนี้ได้มีการเปิดทำการค้าขายแล้วในช่วงของวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนจากนั้นจะมีการปิดต่ออีกครั้งปรากฏว่าบรรยากาศเช้านี้ซึ่งเป็นวันจ่ายตลาดอยู่ในความเงียบเหงาเนื่องจากประชาชนยังหวาดกลัวกับเชื้อโควิดต่างไปหาซื้อของไหว้เจ้าตามห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแทนยังไงบ้างการค้าการค้ามันก็เงียบๆเลยนะฮะเหรออาศัยลูกค้าประจำที่เขามาสั่งขาจรไม่มีครับขาจุยขาจุยขาเล็กเหรอมันลดลงไหมลดลงไปเยอะเลยลดลงเยอะโดยเฉพาะตลาดปิดนี่กระทบไหมใช่มีผลกระทบเยอะเลยฮะผลกระทบเยอะเลยใช่ใช่เหรอปกติตัวจีนนี่เราขายได้สักกี่ตัวก็บางทีก็ไม่ได้คำนวณเงี้ยมันก็อาจจะร้อยสองร้อยแค่นี้เองเหรอว่าทีนี้อ่ะอาศัยลูกค้าประจำก็เอาจากแค่เท่าที่ให้ลูกค้าประจำแค่นั้นเหรออ๋อไม่ได้ทำเผื่อลูกค้าไม่ได้ทำเผื่อไม่อยากทำเผื่อเหรอเหรอเพราะอีกวังสองวังตลาดก็จะปิดอีกอ่ะก็จะปิดอีกเหรอในตลาดก็เงียบลูกเขาไปขอว่าจะต้องวังสองวังนี้เพราะว่าตุกจีนอ่ะตุกจีนเนาะไม่งั้นมันเดือดร้อนใช่ใช่ครับครับครับ